สวัสดีค่ะจีน่าจากร้านอัญชลีบูติกค่ะเป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องชุดเจ้าสาวที่ร้านอัญชลีบูติกแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้จีน่ามาไลฟ์นะคะไม่ได้มาไลฟ์คนเดียวนะคะวันนี้มีท่านนึงจะมาร่วมไลฟ์กับเราด้วยนะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะขอแนะนำคุณอัญชลีเจ้าของร้านอัญชลีบูติกค่ะสวัสดีค่ะคุณอันสวัสดีค่ะจีน่าไม่เจอตั้งนาน คุณอันสบายดีไหมคะสบายดีค่ะค่ะก็ตั้งแต่มีประกาศล็อกดาวน์ไปก็ไม่ได้เจอเกือบจะ2เดือนแล้วนะคะใช่ค่ะไม่ได้เจอกันมาเกือบ2เดือนเพราะเราทางร้านเราก็ต้องตามมาตรการของรัฐบาลเนาะปิดตามที่ประเทศเราล็อกดาวน์เราก็ต้องปิดตามเขาเพื่อป้องกันทุกคนค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็ร้านเราก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะค่ะแต่ว่าเป็นความปกติใหม่หรือที่เราเรียกว่า new normal นั่นเองนะคะคือช่วงนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19อาจจะลังเลไม่กล้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านตรงนี้ก็วันนี้จะให้คุณอัญชลีมาตอบไขข้อสงสัยหลายๆคำถามที่มีถามกันเข้ามาเยอะมากมายนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะพร้อมทั้งตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะๆในช่วงนี้ด้วยนะคะสำหรับผู้ชมในไลฟ์นี้นะคะอยากจะมีคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะเอาละค่ะคำถามแรกนะคะคุณอันที่มีถามกันเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามทางร้านเรานะคะเป็นคำถามยอดฮิตเลยไม่ว่าจะเป็นแม้แต่เพื่อนของจีน่าเองนะคะคือบางคู่บ่าวสาวเนี่ยได้เลิกแต่งงานแล้วในปีนี้แต่อาจจะยังลังเลว่าควรจะแต่งงานตามเลิกดีไหมข้อนี้คุณมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะความคิดส่วนตัวของอันนะคะที่เกิดเราได้เลิกแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เลิกแล้วแล้วเรามีเจตนาที่จะแต่งงานกันแล้วก็ควรจะตามเลิกไปเนาะเราไม่ต้องให้โรคโควิดมาหยุดชีวิตเราหรือหยุดชีวิตสมรสของเราแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองในการจัดงานเนาะอาจจะจัดงานเล็กๆที่บ้านแต่แค่ครอบครัวกับเพื่อนสนิทตอนนี้เขาก็ล็อกดาวน์ก็อีสลงเนาะก็อาจจะเพื่อนๆ เข้ามาที่บ้านบ้างแต่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องมาจากต่างประเทศเราก็อาจจะcelebrate ออนไลน์ทาง Zoom กับเพื่อนๆที่ต่างประเทศเราก็ได้แต่ว่างานใหญ่ก็ไว้ฉลองปีหน้าเพราะว่าถ้าเกิดฉลองตอนนี้ก็ว่าทุกคนก็ไม่กล้ามาเหมือนกันเนาะจีน่าว่าไงค่ะ มันเป็นเรื่องของเราเนาะค่ะก็ติดตามข่าวสารทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้ก็เขานิยมแต่งงานผ่านออนไลน์กันซะเยอะนะคะตอนนี้ค่ะใช่ก็เลยว่าชีวิตสมรสของเราก็ควรจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็แต่เราก็ต้องรับสภาพว่าตอนนี้การ physical distancing นี่ก็เป็นอะไรที่เราก็คงจะต้องทำไปอีกพักใหญ่เลยเนาะแล้วก็เวลาทุกคนสบายใจแล้วก็โรคนี้โรคโควิดอยู่ตัวแล้วแล้วก็ค่อยมาจัดงานใหญ่กันปีหน้าก็ได้เนาะหวังว่าปีหน้าก็น่าจะได้เนาะเราก็มีความหวังกันทุกท่านนะคะในช่วงนี้ก็สำหรับไขข้อข้องใจไปสำหรับคำถามแรกได้เลิกแล้วจะแต่งปีนี้ดีไหมนี่ก็เป็นคำตอบของคุณอันก็คือเราอาจจะจัดงานเล็กๆภายในบ้านหรือว่าเฉพาะคนสนิทที่ไม่ได้มีจัดงานใหญ่โตอะไรมากหรือเป็นงานแต่งงานผ่านออนไลน์ที่ตอนนี้ทั่วโลกก็นิยมกันนะคะแต่ว่าที่จีน่าเห็นมีอย่างที่อยากเติมเราอย่าลืมนะว่าการสมรสนี่คือการสมรสระหว่างคนเราครอบครัวของเราด้วยกันไม่ใช่งานแต่งงานงานแต่งงานนี่เป็นอีกเรื่องนึงสมรสนี่สำคัญกว่าการแต่งงานนะเนาะมันเลยว่าถ้าเกิดเราได้เลิกแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วเราก็ควรจะเดินหน้าต่อไปโอเคค่ะต่อค่ะจีน่าก็อย่างที่จีน่าสังเกตเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าเซเลบดาราหรือว่าคนดังทั่วโลกนะคะที่เขามีการแต่งงานผ่านออนไลน์หรือว่าอาจจะจัดงานเล็กๆที่บ้านนะคะแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือไม่ว่าจะจัดงานเล็กหรือว่าแค่ในครอบครัวแต่ยังไงเจ้าสาวก็ยังต้องสวยที่สุดอยู่ดีถูกต้องไหมคะคุณอานคะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยมากเลยค่ะชีน่าถูกต้องค่ะเอาละค่ะหลังจากสำหรับคนที่ได้เลิกแล้วตัดสินใจแล้วว่าโอเคอยากจะแต่งงานภายในปีนี้ก็
มาถึงขั้นตอนที่เป็นการมองหาชุดเจ้าสาวทีนี้เจ้าสาวบางท่านนะคะอาจจะยังกังวลใจที่จะเข้ามารับบริการที่ร้านเราตรงนี้คุณอันมีความคิดเห็นหรือมีข้อแนะนำให้กับทางลูกค้ายังไงบ้างคะอยากให้ทุกท่านสบายใจนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาในได้เลยค่ะว่าถ้าอยากจะมาลองชุดนี้เป็นยังไงบ้างมีของเราทำงานยังไงบ้างก็จริงๆแล้วของร้านเราเนี่ยสามารถนัดเข้ามาได้เลยค่ะแต่ทางร้านเราเพราะด้วย social distancing เราจะนัดแค่1คู่ต่อครั้งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้มี physical distancing ระหว่างคนนะระหว่างแต่ละคู่ตอนนี้เราจะไม่รับลูกค้า walk in นะคะก็เลยรบกวนจริงๆค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาชมชุดเนี่ยรบกวนช่วยนัดเข้ามาด้วยอะค่ะเพราะว่าหลังจากเราบริการคู่หนึ่งแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวหนังทุกที่อะค่ะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่อะค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้สบายใจว่าเราสำหรับทุกคู่ที่เข้ามานะคะแล้วก็ภายในร้านเราเหมือนกันนะคะเราจะมีวัดไข้ใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือสม่ำเสมอนะคะค่ะเรียกว่าก็เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะว่าทางร้านอัญชลีบูติกของเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันมีมาตรการที่เคร่งครัดนะคะแม้แต่ตัวจีน่าเองหรือพนักงานในร้านนะคะก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต้องดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะแต่ก็ยังมีลูกค้าบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านและอยากจะทราบว่าอัญชลีบูติกของเรามีบริการแบบไหนตรงนี้อยากให้คุณอัญชลีช่วยอธิบายนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะ เรามีชุดจากคอลเลกชันใหม่มาหลายชุดเลยเป็นเกือบ30กว่าชุดได้อะค่ะจากหลายๆแบรนด์แต่แค่ไม่มีโอกาสที่เปิดให้ลูกค้าชมอะค่ะเพราะว่าร้านเราต้องปิดแต่ตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเรายินดีที่จะทำวิดีโอคอลเนาะแล้วก็ให้ลูกค้าได้ชมชุดในร้านเราอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจบริการเทเลเมดของเราวิดีโอคอลกันได้ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยชาในร้านของเราทั้งหลายนี่ก็จะยินดีบริการค่ะเรามีบริการสเก็ตช์ชุดให้ออกแบบชุดให้อะค่ะถ้าเกิดเป็นบริการเทเลเมดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ส่งสเก็ตช์ไปให้ลูกค้าชมก็ได้ค่ะว่าจะชอบยังไงอยากเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรบ้างนะคะแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดสรุปอะไรแล้วก็ควรจะต้องเข้ามาในร้านนะคะเพราะว่าในการวัดตัวไม่ว่าจะเป็นชุดเทเลเมดหรือชุดจากแบรนด์ของเราแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาวัดตัวด้วยตัวเองอะค่ะเพื่อจะให้ฟิตมันเพอร์เฟกต์ค่ะก็มีคำถามมาจากทางบ้านด้วยนะคะว่าตอนนี้มีบริการถึงบ้านไหมแล้วก็อีกคำถามนึงถามว่าเดี๋ยวขอคำถามนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ให้คุณอันเป็นคนตอบนะคะเพราะว่าเป็นคำถามเป็นต่างชาตินะคะ What new promotions do you have now สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เรามีส่งชุดไปที่บ้านเรามี home fitting อะค่ะแต่ว่าอยากให้ลูกค้าก็สบายใจเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดเวลาเราทำตรงนี้สตาฟของเราก็จะผ่านcovid test ค่ะให้เรียบร้อยแต่ว่าเราต้องขอค่าต้องแจ้งเข้ามาให้เราทราบอย่างน้อย2วันทำการนะคะเราจะได้ทีมงานของเราจะได้เตรียมชุดให้ได้อะค่ะว่าต้องการแพ็คชุดอะไรเพราะว่าชุดของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะ delicate เหมือนกันเราจะท็อปใส่ถุงอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะ ก็เลยต้องขอเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย2วันเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าบริการนะคะเราเริ่มที่ 4,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าตกลงใช้ชุดกับทางร้านเราเราก็จะหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้กับค่าชุดนะคะค่ะเพราะว่าก็ค่ะอยากจะให้คุณอันช่วยตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้ชมที่เป็นต่างชาติด้วยนะคะชมว่าร้านเราสวยมากแล้วก็ถามว่าร้านเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีบริการยังไงบ้าง For the time being we have home service for those customers who
are not able to make it to our boutique, we are able to deliver the actual gowns to your home for fittings. Rest assured, our staff would have passed the COVID-19 test to make sure that we don't bring the germs to you. In order for this to be successful, we'll need you to inform us at least 2 days in advance so that we can prepare the gowns for you. And we have a service fee of 4,000 baht. However, if you do choose to go along with our gowns, this service fee would be deducted from the actual price of the gown. ขอบคุณมากค่ะเป็นบริการที่เรียกว่าสะดวกสุดๆนะคะทีน่าเองก็ยังรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะต้องได้ออกไปให้บริการลูกค้าถึงที่นะคะทีน่ามั่นใจว่าจะต้องเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าประทับใจสำหรับคุณลูกค้าแน่นอนค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะคะที่เป็นคำถามพี่ทีน่าคัดสรรมาจากคำถามที่ถามเข้ามาเยอะนะคะทางอินบ็อกซ์นะคะถ้าเลือกชุดแล้วจะต้องมาลองชุดบ่อยแค่ไหนคะถ้าเลือกชุดแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นเทเลอร์หรือว่าเป็นชุดแบรนด์นะคะแนะนำให้มา อย่างประมาณ3ครั้งนะคะเพราะว่าเจ้าสาวบางท่านนะคะอาจจะควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วก็ให้รูปร่างอาจจะควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ฟิตติ้งก็จะไปตามรูปร่างที่เปลี่ยนของเจ้าสาวแล้วก็ final fitting นะคะอันจะแนะนำให้มา final fitting ถ้าเกิดเวลาได้นะคะแล้วไม่ได้ไปต่างประเทศหรือไม่เดินทางนี้ก็อย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนงานแต่งนะคะจะได้ให้ชุดเข้ากับหุ่นตามเป็นความเป็นจริงที่ใกล้ที่สุดกับวันงานนะคะใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็คือน้ำหนักขึ้นลงรวดเร็วมากนะคะเรียกว่าวันงานเนี่ยจะต้องเอาให้เป๊ะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วชุดของเราถ้าเกิดยิ่งเป็นคอร์เซ็ตหรือเป็นอะไรที่รัดรูปมากอะมันเราไม่มีโอกาสผิดพลาดในด้านฟิตติ้งได้เนาะเจ้าสาวจะได้มั่นใจด้วยและก็อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณอันในส่วนนี้เมื่อมีการแก้ไขชุดตรงนี้เรามีการคิดค่าบริการเพิ่มไหมคะไม่มีค่ะของร้านเราจะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มอะค่ะมันจะรวมทั้งหมดเข้าไปอยู่ในราคาชุดหมดแล้วอะค่ะก็คือจะได้เจ้าสาวจะได้สบายใจได้อะค่ะค่ะเราไม่มีคิดค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเราจะรวมค่าชุดนี้คือจะรวมค่าซักรีดแล้วก็ค่าแก้ไขชุดต่างๆหมดแล้วนะคะใช่ค่ะขอบคุณคุณอันมากนะคะวันนี้ที่มาให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่มีการสอบถามเข้ามาทำให้เห็นถึงว่าช่วงนี้ลูกค้ามีความกังวลแล้วก็ลังเลใจที่จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ค่ะอันขอฝากร้านกับเจ้าสาวทุกคนนะคะคือทั้งอันและก็ทีมงานที่ร้านอัญชลีนี่รักร้านเหมือนกับที่บ้านนะคะเราถือว่ามันเป็นบ้านที่สองของเราส่วนเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็มองว่าความสะอาดเนี่ยเราทำความสะอาดร้านเท่ากับทำความสะอาดบ้านของเราสุดอยากให้ลูกค้าไว้วางใจอะค่ะว่าถ้าเกิดมาได้ก็ยินดีค่ะเรายินดีต้อนรับแล้วก็บริการอย่างเต็มใจเลยค่ะทางบ้านสอบถามเข้ามานะคะคุณอันว่าไม่ทราบว่าใช้เวลาตัดนานไหมคะหลังจากออกแบบเสร็จแล้วอะค่ะเราใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะก็ไม่นานนะคะ3เดือนก็ไม่นานค่ะค่ะก็ไม่นานแต่ว่าแนะนำนะคะนี่คือ lead time ของเราแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรอถึงแค่3เดือนก่อนแต่งถ้าเกิดเป็นอะไรที่เราสรุปก่อนได้มันก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เราจบไปกับงานเตรียมงานแต่งอะค่ะเพราะเวลาเตรียมงานแต่งนี่มันมีหลายๆอย่างที่จะต้องเตรียมใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจบไปได้อย่างหนึ่งก็ดีอะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรอ3เดือนก่อนแต่งนะคะ3เดือนก่อนแต่งนี่คือดีทางของเราให้เราสบายใจแต่ก็คือว่ายิ่งใกล้ค่ะเร็วที่สุดจะยิ่งดีกว่านะคะเร็วที่สุดก็จะยิ่งดีกว่าค่ะค่ะส
ำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะอยากจะสอบทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณอันมากเลยนะคะที่มาให้ความมั่นใจแล้วก็ไขข้อข้องใจตอบปัญหาที่ถามกันเข้ามานะคะหลายๆคำถามด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณอันมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์หน้านะคะสำหรับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีน่าขอบคุณ